งานวิจัยที่เราสนใจทําอยู่นะคะคือตัวเล่นปัญญาด้วยแสงค่ะเราเริ่มมาจากว่าเราเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนแล้วพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยก็เป็นพลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนที่มีหมุนเวียนใช้ได้อยู่ไม่จำกัดเนี่ยค่ะมาช่วยทําให้เกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะคะหลักๆ ก็คือจะเป็นการใช้ตัวเร่งปัญญาเหล่านี้นะคะร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้มาเป็นพลังงานเคมีใช้ในปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญต่างๆค่ะเราสามารถนำตัวเร่งปัญญาเหล่านี้เนี่ยมาใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์อันตรายที่ตกค้างในแหล่งน้ำอย่างเช่นแหล่งน้ำจากการเกษตรก็จะมีสารกลุ่มพวกฟีนอลพาราฟอสซึ่งเป็นปัญหาในปัจจุบันนะคะแล้วก็นำมาใช้ย่อยสารสีย้อมอินทรีย์ซึ่งมักจะพบในแหล่งน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมและสิ่งทอที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยเช่นกันนะคะรวมไปถึงการนำตัวเร่งปัญญาเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์มูลค่าสูงเช่นสารกลุ่มอิมมีนเป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเป็นต้นค่ะก็อยากจะฝากทางนักวิจัยรุ่นใหม่ทุกคนนะคะว่าจริงๆแล้วการทำงานวิจัยให้สำเร็จมันต้องใช้เวลานานแล้วก็ใช้ความอดทนเหมือนกันก็อยากจะให้ทุกคนอย่าเพิ่งท้อแท้แล้วก็ทำในสิ่งที่เรารักมันจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จได้เร็วแล้วก็ไม่เหนื่อยระหว่างทางมากค่ะ